สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้กมลพรคำนึงประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรค่ะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่บริเวณทุ่งบัวแดงดอกไม้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดยโสธรอยู่ที่บ้านสำโรงอำเภอมหาชนชัยจังหวัดยโสธรกันค่ะทุ่งบัวแดงเป็นทุ่งบัวแดงที่เปิดตัวเมื่อปีที่ผ่านมาและปีนี้เป็นปีที่2นะคะที่เรียกว่ากำลังได้รับความสนใจจากวงการสื่อสารมวลชนอย่างเนืองแน่นในพื้นที่จังหวัดยโสธรเนื่องจากว่าเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดยโสธรแล้วก็ที่สำคัญจะเบ่งบานในช่วงยามเช้าตั้งแต่6โมงไปถึง10โมงนะคะและหลังจากนั้นดอกบัวแดงเมื่อเจอแดดเขาก็จะหุบนะคะเป็นบัวตูมนะคะวันนี้นำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาดูทุ่งบัวแดงกันค่ะว่าธรรมชาติที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดยโสธรที่อำเภอมหาชนชัยยังมีความน่าสนใจยังตอบโจทย์คำว่าเป็นวิถีชนบทวิถีอีสานที่น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวติดตามชมกันค่ะพี่นะคะในเนื้อที่105ไร่และที่สิ่งที่ท่านเห็นนี่คือบัวแดงกำลังตอนนี้เป็นบัวตูมนะคะถึงแม้ว่าดอกบัวแดงจะตูมนะคะแต่ท่านจะเห็นความเป็นธรรมชาตินั่นก็คือนกเป็ดน้ำเนี่ยจะยืนเป็นแถวเป็นแนวรอรับอาคันตุกะเหมือนนะคะเหมือนว่ามารอรับอาคันตุกะเหมือนรู้อะค่ะแต่ทั้งหลายทั้งมวลนั่นคือธรรมชาตินะคะแล้วก็บัวแดงนี่ก็เกิดโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็ท่านจะเห็นทิวแถวเป็นแถวงามนั่นก็คือต้นตาลที่ต้องบอกว่าผู้เฒ่าผู้แก่ในอดีตที่อำเภอมหาชนชัยรุ่นบุกเบิกเนี่ยได้มาวางได้ปลูกต้นตาลไว้เป็นแนวเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มายนในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของคนโบราณสมัยก่อนนี่ปลูกต้นตาลเหมือนกับต้นปาล์มเลยนะคะสวยงามมากและที่สำคัญอยากจะบอกค่ะว่าวันนี้ทางอำเภอมหาชนชัยโดยชาวชุมชนเนี่ยได้เตรียมจักรยานให้พวกเราได้ปั่นชมทุ่งบัวแดงกันแล้วก็มีผลผลิตคอยจำหน่ายด้วยนั่นคือเสน่ห์ของจังหวัดยโสธรที่อำเภอมหาชนชัยค่ะดิฉันมาเที่ยวงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกแล้วก็มาปั่นจักรยานในทุ่งบัวแดงอ่ะโอ้โหชีวิตแบบชิลๆแล้วก็เป็นธรรมชาติของชาวยโสธรเป็นวิถีชนบทเป็นวิถีแห่งอีสานที่หาซื้อไม่ได้ท่านสถิติจังหวัดยโสธรอาจารย์สมชายแผ่นศิลานะคะอาจารย์อยู่โรงเรียนบ้านสำโรงนะคะอยู่ที่หมู่บ้านนี้ค่ะเรียกว่าเป็นผู้นำทางด้านวิชาการที่จะคอยดูแลชุมชนนำพาชาวชุมชนให้เดินอย่างถูกต้องและก็ถูกทางนะคะแล้ววันนี้มีทีมครูพินนะคะครูเจ้าของกระดอกเกดีกัดแตกคอว่างนะคะอาจารย์เชิดแสงก้านะคะได้มาร่วมเขาเรียกว่าทริปเรียกว่าสบายๆแบบคนกันเองนะคะแบบชิวๆนะคะท่านสถิติจังหวัดยโสธรตอนนี้ปั่นจักรยานไปตรงไหนไม่รู้รู้สึกจะเดินเร็วกว่านะคะค่ะครูเพนตรงนี้เขาทำอะไรคะเนี่ยศาลาอะไรพอทราบไหมคะคงจะเป็นที่ทำครับผมทำไว้ให้พี่น้องคนที่มาเยี่ยมนะครับได้มีโอกาสได้กราบไหว้โอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เรียกว่าขาดไม่ได้ด้วยนะคะตรงนี้คือเป็นความเชื่อนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับนะคะครับโอ้ใช่แล้วเดี๋ยวไปนั่งหอกันครับนั่นหอดูทัศนียภาพใช่สวยงามน่ารักน่ารักที่อำเภอมหาชนชัยนะคะท่านมาที่งานมาลัยข้าวตอกนะคะท่านจะสามารถมาชมทุ่งบัวแดงมากินข้าวจีกินปลาเผากี่ปลาแต่นี่คงไม่ใช่กี่ปลาเนี่ยเพราะว่าถ้ากี่ปลามันจะดำๆแต่นี่เป็นปลาเผาที่น่าทานมากเลยนะคะอ้าวมีนักเรียนมาด้วยอยู่โรงเรียนชั้นไหนลูกอะนักเรียนจากที่ไหนลูกโรงเรียนบ้านสำโรงต้อนรับพี่ประชาสัมพันธ์สุดยอดเลยต้อนรับพี่ประชาสัมพันธ์สุดยอดเลยพี่สถิติด้านนี้หน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะวิถีชีวิตพี่สถิติอยู่กรุงเทพค่ะมาเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็สุขใจที่ได้มายโสธรอย่างที่สโลแกนของจังหวัดยโสธรนะคะอือฮึปลาอินทรีค่ะตะโมอินทรีค่ะธรรมชาติทานก็นี่คือทานนี่คือใช้วิถีภูมิปัญญาในอดีตแล้วตอนนี้ไม่มีให้ชมนะคะจะมีที่อำเภอนี้ที่ยังคงเหลืออยู่ค่อนข้างมากเท่าที่เห็นนะคะเพราะว่าประชาพันธ์จังหวัดเป็นคนเค้าวางยังใช้งานอยู่หรอใช้ค่ะนี่ค่ะคือเตาทำฐานนะคะ
แต่คิดว่าในเรื่องของการที่เอาไม้ก็คิดว่าชาวบ้านเขาคงจะอนุรักษ์แล้วก็มีการปลูกทดแทนนะคะที่น่าสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมถึงเอาไม้เข้าไปแล้วกี่วันเปิดได้ทานเนี่ยต้องถามตาโฮมแล้วล่ะลูกชายตาโฮมลูกเขยบอกเอาไม้เข้าไปกี่วันแล้วเป็นถ่านออกมา2วันครับสองวันนะสองวันเองเหรอสองวันครับแล้วก็ปิดอยู่ในเตาตรงนู้นครับมีด้วยเหรอมีที่เผาอยู่ครับให้พ่อตาพาไปดูครับเลยเขาปิดแล้วครับก็คือ2วันก็จะออกมาเป็นถ่านเหมือนกันหมดเลยจากต้นไม้ล่ะคะแล้วต้นไม้ต้องซื้อไหมคะไม่ครับตัดเราตัดเอาไม้อะไรคะทำไอ้ต้นยูคาบ้างครับต้นกระถิ่นนรงครับกระถิ่นนรงกับต้นยูคาผมเอาเองครับที่นี่นะคะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนะคะมีปลาอยู่จากบ่อนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็เครื่องมือจับปลาพ่อที่นี่น่าสนใจมากเดี๋ยวพาไปดูนะคะเครื่องมือจับปลาพ่อโฮมเครื่องมือจับปลาพ่อโฮมอยู่ไหนอ่ะจันน่ะว่าป้อมฮะนู่นอันนึงแต่ทีไม่เป็นต้นแบบอันนี้ทำยังไงยังไงบ้างเล่าให้ฟังตรงนี้มันจับปลาได้ยังไงเมื่อมันเป็นไม้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะนั่งลงพ่อโหสุดยอดเลยไม่เคยเห็นเลยนี่พ่อทำไงนี่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ท่านจะได้เห็นว่าคนยโสธรในอดีตนะคะเครื่องมือจับปลานี้ไม่ได้เอาเปรียบธรรมชาติเลยนะคะอาหารล่อปลาไม่มีอาหารเนี่ยคือไม่ได้เอาเปรียบธรรมชาติพ่อทำยังไงบ้างคะพ่อไหนเล่าสิดูสิเอาไปวางที่ในหนองเออวางในหนองในน้ำเลยในน้ำเลยเออต้องมีเศษอาหารล่อไม่มีปลาเข้าไปปลาเข้าไปสมมติปลาเข้าไปแล้วยังไงต่อขาใหญ่มีนี่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูปิดไปไหนไม่ได้แล้วเสร็จแล้วเลยแล้วคืนหนึ่งสมมติได้กี่ตัวคะไม่แน่ชาวบ้านไม่มีก็มีปกติได้ปลาอะไรพ่อปลาช่อนปลาช่อนตัวขนาดไหนพ่อประมาณโลประมาณตัวละกิโลค่ะตัวละกิโลแล้ววันนั้นแบบว่าเขางงไงหรือเข้าไปในนี้เขางงหรือว่าเข้าไปในมันออกไปได้เขาไปหาอาหารไปหาอาหารแล้วมันมุดเข้ามาได้ไงพ่อมาแต่เราไม่ต้องมีอาหารล่อเลยหรอคะไม่มีแสดงว่าที่นี่ปลาชุมปลาชุมโอ้เนี่ยค่ะเครื่องมือจับปลาที่ท่านหาดูไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าประชาชนจังหวัดเองก็อายุ56แล้วไม่เคยเห็นท่านสถิติก็บอกไม่เคยเห็น58แล้วไม่เคยเห็นไม่มีภาคกลางก็ไม่เคยเห็นนี่ผมคนเดียวผมคิดฮะผมคิดทำต้องไปทำไอ้นี่แล้วจดลิขสิทธิ์แล้วนวัตกรรมของพ่อคิดเองเลยเหรอคิดเองมีเห็นมีเยอะแยะเลยปีที่แล้วหายไปไหนหมดนะพ่อเนี่ยหมดแล้วเอาไปไหนพวกกินหมดว้าวแต่ก่อนจับได้เยอะไหมได้เออแต่ก่อนเขาไม่เขาให้จับเออแล้วมาจับผมก็ไม่เก็บเป็นเครื่องมือจับปลาที่ไม่ได้เอาเปรียบธรรมชาติเลยค่ะกระดกเนาะคือเป็นความพอใจของปลาที่จะเข้ามาเที่ยวบ้านปิดแล้วเนาะบ้านปิดเข้าไม่ได้ตัวนี้มันเข้าปลาเข้าไปก็มันเหมือนอ๋อปลาไปชนไปชนตัวนี้เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานำทุกท่านเรียกว่าชมทุ่งบัวแดงเสร็จสับแล้วก็มาดูภูมิปัญญาของวิถีชีวิตชนบทที่ยโสธรที่ตำบลคูเมืองอำเภอมหาชนะชัยกับความเป็นอยู่ของคุณตาโฮมเอมรัตวัย80ปีแล้วก็ภูมิปัญญาของคุณตาโฮมต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ไม่เอาเปรียบธรรมชาตินะคะเรื่องของเครื่องมือในการจับปลาของคุณตาเนี่ยเรียกว่าโอ้โหเก๋ไก่มากเลยประชาพันธ์จังหวัดต้องขอชื่นชมมากนะคะเรียกว่าเอาไม้มาทำแล้วให้ปลามันเข้ามาเองแล้วปลามันจะกล็อกของมันเป็นภูมิปัญญาของตาโฮมปลาอยากทุ่งบัวแดงค่ะปลาจะต้องเป็นปลาตัวใหญ่นะคะตัวเล็กลุงโฮมไม่เอานะคะและตอนนี้ลุงโฮมมีแปลงเศรษฐกิจพอเพียงนะไม่ว่าจะเป็นปลูกพริกมะเขือมะนาวกล้วยมะม่วงหรืออะไรต่างๆคุณตาก็มีสระมีอะไรเรียบร้อยนะคะเรียกว่าเป็นผู้ที่ชอบอยู่กับธรรมชาติแล้วก็อายุยืนมาก80ปีแล้วจากการที่ขอบอกไม่ประชาพันธ์ไม่ได้โม้นะคะคือปลาที่คุณตาจับได้คุณตาบอกว่ายังสามารถทำได้ในปัจจุบันแต่ตอนนี้คุณตาอายุมากแล้วไม่ได้ใช้เครื่องมือนั้นจับแล้วนะคะวัย80แต่วัยหนุ่มคุณตาบอกว่าปลาตัวขนาดนี้เลยนะคะเข้าไปอยู่ในเครื่องมือจับปลาของคุณตาตัวเล็กๆจะไม่มีแต่นี่เป็นปลาจากบ่อของคุณตาเองนะคะผลผลิตนะคะแหล่งผลิตคือตรงอำเภอมหาชนะชัยเนี่ยแล้วว่าเป็นเขตในเขตทุ่งกุลานะคะ
ปลาก็จะอร่อยอาหารก็จะเกิดจากธรรมชาตินะคะมีทุกอย่างนิพนธ์ผลิตเศรษฐกิจพอเพียงถ้าท่านมาทุ่งบัวแดงเนี่ยนะคะท่านจะได้ชมทุ่งบัวแดงเนื้อที่105ไร่เป็นดอกไม้สัญลักษณ์นะคะตอนนี้ท่านสถิติจังหวัดถือแตงโมเชิญค่ะเป็นยังไงบ้างมีเมนูผลไม้นะคะแตงโมอินทรีนะคะมีสารพิเศษค่ะสารอะไรนะเขาเรียกว่าชูกำลังชูกำลังนะคะทานทั้งสีแดงและสีขาวปนนะคะจะมีประโยชน์มากค่ะแตงโมของยโสธรนะคะอำเภอมหาชนะชัยแล้วก็มีฟักทองค่ะพินฟักทองตรงนี้นะครับชื่อฟักทองจริงๆนี่เป็นฟักเงินนะครับว่าหลังจากที่คุณตาโฮมเนี่ยได้ปลูกพวกผลผลิตเหล่านี้ก็ทำเงินทำรายได้ให้กับคุณตาและก็ญาติพี่น้องแถวๆนี้นะครับก็เอาเป็นตัวอย่างได้ด้วยตรงนี้เป็นที่น่าชื่นชมครับนอกจากจะได้มาดูทุ่งบัวแดงที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะก็ยังได้ดูสิ่งที่เป็นผลผลิตของชาวบ้านเราอย่างนี้ด้วยแตงโมนี่คือดูแลด้วยหยดน้ำค้างนะคะหยดน้ำค้างจากธรรมชาติค่ะไม่ได้ลดด้วยฝีมือพวกเราชาวมนุษย์นะคะคือน้ำค้างจากธรรมชาติค่ะแล้วก็ลูกหลานที่ยืนอยู่นี้นะคะเป็นลูกหลานอยู่ที่บ้านสำโรงเป็นยังไงบ้างลูกในฐานะอยู่ที่ทุ่งบัวแดงรู้สึกยังไงบ้างเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมา2ปีก็เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอื่นๆมาดูทุ่งบัวแดงบ้านสำโรงค่ะเห็นได้ข่าวว่ามีข้าวจี่ด้วยตอนเช้าๆใช่ค่ะมีปลาแห้งเอาชาวบ้านมาขายใช่ค่ะเป็นไงภูมิใจไหมก็ภูมิใจโอ้ตอนนี้ชาวบ้านรักทุ่งบัวแดงเรื่องก็ทำยังไงก็ดูแลไม่ทำลายค่ะโอ้โหสุดยอดเลยมีอะไรวันนี้ทางประชาพันธ์จังหวัดพร้อมกับทีมงานแล้วก็ทีมงานทางด้านสื่อสารมวลชนนะคะทางอาจารย์ภูพินนะคะอาจารย์เชิดแสงก้านะคะชาวข้อวังนะคะแล้วก็ท่านสถิติจังหวัดพ่อโฮมเอมรัตแล้วก็อาจารย์สมชายอาจารย์สมชายแผ่นศิลาแล้วก็ลูกๆจากโรงเรียนบ้านสำโรงตำบลคูเมืองนะคะก็แล้วก็ทีมงานของประชาพันธ์จังหวัดยโสธรทุกคนนะคะก็เรียนยืนยันว่าหวังว่าทุกท่านจะได้มาเที่ยวชมและมาเห็นวิถีชีวิตทุ่งบัวแดงวิถีชีวิตคนยโสธรที่อำเภอมหาชนะชัยโดยทั่วกันก็สามารถรองรับได้ทุ่งบัวแดงบอกก่อนคือท่านต้องมาเที่ยวตั้งแต่6โมงถึงไม่เกิน9โมงนะคะดอกบัวแดงจะบานแต่ถ้าช่วงนี้10นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นบัวตูมแล้วค่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ